กราบสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับผมโอ้โหมองไม่เห็นนาฬิกานี่ก็ตีสี่นะฮะคุณผู้ชมก็เตรียมเอารถขึ้นสไลด์วันนี้นะครับเดี๋ยวเซลต้นไปมีส่งมอบลูกค้าอยู่อำเภอจักราลาดตำบลหนองขามอำเภอจักราลาดนะนี่อันนี้อาจจะยังรีวิวรถคันที่ไปส่งให้ดูไม่ได้เพราะมืดมากอาจจะมองไม่เห็นรายละเอียดเท่าไหร่แต่ที่แน่นอนบอกเลยว่าดูแค่นี้ก็รู้ว่าทรงสวยๆนะครับนี่ตอนนี้สไลด์ก็กำลังมารับแล้วสวัสดีครับนี่ฮะเตรียมสไลด์ลงแล้วนะฮะก็เจ้าของรถนะครับที่ให้ทางบ้านออกจริงลูกค้าอยู่ต่างประเทศนะฮะก็ออกรถไว้ก่อนนะเพื่อที่กลับมาจะได้ใช้รถเลยนะครับผ่อนหมดพอดีอะไรประมาณนี้ไหมนะครับนี่ X-Series ก็เดี๋ยวไปถึงบ้านลูกค้าน่าจะสว่างสัก6โมงนะครับคือลูกค้าท่านนี้ได้เลิก6โมงก็เลยให้เซลต้นเนี่ยไปถึงช่วงนั้นเราก็เลยต้องไปสไลด์ไปก่อนเวลาก็ระยะทาง50กิโลนะครับนี่เดี๋ยวผมก็ขับรถขึ้นถาดให้เขานะครับสุดยังอะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสไลด์องศาหรือเปล่ามันจะไม่ได้วางถาดลงมาแบบกองกับพื้นนะฮะคุณผู้ชมไปเลยไหมครับต้องไปเลยครับชื้นไปอีกครับไปอีกนี่เรียบร้อย2นาทีขึ้นสไลด์ได้ทีนี้ละกระโดดลงนี่ครับผมเรียบร้อยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้าเดี๋ยวผมพาดูรถด้วยว่าเจ้าคันนี้มีแต่งอะไรทำอะไรลงไปบ้างนะครับนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับรถสไลด์ก็น่าจะถึงแล้วนะฮะกำลังตามกันมาพอดีผมนำหน้ารถสไลด์มาหน่อยนะครับนี่ก็เดี๋ยวน่าจะเข้าได้แหละก็เดี๋ยวให้รถสไลด์ถอยหลังเข้าช่องตรงนี้นะครับนี่มาละไฟเขียวๆตามกันมาห่างกันประมาณ5นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะสไลด์ไปนู่นเลยนะครับลงจอดรถบ้านลูกค้านะครับโอ้โหบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามยามเช้านะฮะนี่ก็ตี 5:50นะครับถอยหลังเข้าได้ไหมครับได้อยู่เนาะนี่ครับเดี๋ยวให้รถสไลด์ถอยหลังเข้าคนขับรถสไลด์นี่ขับเก่งมากนะคุณผู้ชมเวลาจอดเอารถขึ้นนี่เขาก็ทีเดียวเหมือนกันนะแบบพอดีเป๊ะรถขึ้นได้แบบขับเก่งมากมาแล้วสไลด์ออนเดี๋ยวผมก็ต้องเอากุญแจขับลงเป็น X Series นะเป็นไงคุณผู้ชมพอเห็นสว่างสว่างแล้วความหล่อนี่บันเจิดเกิดขึ้นทันทีเลยนะ
็นไงฮะมีแก๊ปหลังคาด้วยนะล้อแม็กไบพาสนะครับยาง2 4 5 4 5 4เส้นโหลดหน้า2หลัง3นะทรงสวยสุดแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับใครอยู่พี่ไม้นะฮะคุณผู้ชมแถบพี่ไม้เรียกใช้บริการได้นะฮะนี่เบสสไลด์ออนอำเภอพี่ไม้นะครับล็อกล้อมาอย่างปลอดภัยนะฮะนี่นะล็อกอย่างปลอดภัยครับเพื่อความปลอดภัยของรถลูกค้านะครับนี่ครับล้อเป็นใบพัดนะสำหรับคันนี้นะครับยาง2 4 5 4 5 18นะครับน็อตแดงดุมแดงครอบดิสแดงนะครับจัดทรงหน้า2หลัง3สวยเลยต้องบอกว่าทรงนี้เป็นทรงยอดฮิตของ X Series มากเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าในเรื่องของลายล้อแม็กก็อยู่ที่ความชอบละกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะรับรถถ่ายรวมกันเลยก็ได้ครับเดี๋ยวลูกค้ายืนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายส่งให้ก็ได้ครับแม่แม่ยืนได้เลยครับนั่นแหละครับข้างๆกันได้เลยเอาแมสออกนิดนึงก็ได้ครับโอเคครับมองกล้องนะครับยิ้มนะครับผม1 2 3ครับกดไลค์ให้หน่อยครับ1 2 3ครับโอเคครับผมอันนี้ของพี่ส่วนใหญ่พี่จะเป็นคนที่ใช้งานเนาะเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานสักหน่อยเดี๋ยวพี่เชิญเปิดประตูนั่งฝั่งคนขับได้เลยครับก็จริงๆการใช้งานเนี่ยก็จะปกติทั่วไปคล้ายๆกันหมดอยู่แล้วนะพี่เนาะแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์เนี้ยเวลาพี่เข้าเกียร์ถอยหลังพี่ยกตรงนี้ขึ้นนะครับนะครับยกตรงนี้ขึ้นพี่ดันซ้ายสุดแล้วผลักขึ้นไปข้างหน้าเนาะถ้าเกียร์ถอยหลังรถรุ่นเก่าเราคืออันนี้เป็นจะเป็นเกียร์6เดินหน้าแล้วมันจะมี6เกียร์นะครับแอร์อะไรพวกนี้เปิดปกติเลยนะครับเวลาเปิดแอร์ปุ่มทำความเย็นตรงนี้ต้องให้ไฟสีขาวขึ้นด้วยเนาะหน้าจอเวลาเราใส่เกียร์ถอยจะมีกล้องมองหลังติดให้นะครับพี่ก็กุญแจจะมีให้2ดอกนะครับฝั่งตรงนี้จะเป็นวิทยุเพิ่มเสียงที่พวงมาลัยเนาะเพิ่มเสียงก็เสียงเพลงนะครับส่วนด้านหลังอันนี้คือผ้าคลุมรถนะครับพี่เนี่ยครับตัวนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์แม่แรงล้อไหล่พวกนี้ปกติเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นอกนั้นก็จะใช้งานคล้ายๆกันทั่วไปน้ำมันใช้ดีเซลครับพ่อครับดีเซลได้หมดเลยเข้าล็อกไหมอ๋อเดี๋ยวติดตรงนี้นิดนึงครับพี่ก็เดี๋ยวพวกเอกสารการจ่ายงวดอะไรพวกนี้ก็อย่างที่ต้นบอกพี่เดี๋ยวไฟแนนซ์ก็ส่งมาให้ที่บ้านอีกทีนึงเนาะแล้วก็ถ้าไม่ค่อยได้ใช้เลยก็อาทิตย์นึงสตาร์ททีนึงสตาร์ทไว้สัก 3-4-5 นาทีเนาะให้เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานแบตแบตเตอรี่ระบบไฟในรถจะได้ทำงานนะครับนะครับก็เดี๋ยวยังไงพี่ก็
ถ้าเผื่อพี่ขับใช้งานแล้วสงสัยถามผมอีกทีนึงก็ได้แล้วก็อีกนิดนึงตรงนี้ครับพี่ไอตัวนี้เนาะจะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าสมมุติพี่จะปรับบานขวานี่ใช่ไหมพี่บิดตัวเนี้ยมาทางขวาก่อนแล้วพี่โยกซ้ายโยกขวาขึ้นลงเอาตามทิศทางที่พี่ต้องการจะปรับด้านซ้ายพี่ก็หมุนมาทางซ้ายก็โยกเอาโยกเอาใช่ครับกระจกขึ้นลงปกติเลยครับพี่ เดี๋ยวลองใช้งานดูถ้าสงสัยไงเดี๋ยวถามผมอีกทีหนึ่งก็ได้ครับ